สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะจากที่ดิฉันมาทำงานที่นี่รอบประมาณเกือบ2 เดือนแล้วนะคะก็ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนของเรามานานพอที่จะเข้าใจในภารกิจต่างๆที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะก็จะมีทั้งเรื่องหลักสูตรกระบวนการสอนแล้วก็คุณครูแต่นั่นแหละค่ะเรื่องของสภาพปัญหาเดี๋ยวเราจะคุยกันกับคุณครูนะคะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่ในเทอม2เนี่ยเราจะได้ดำเนินการได้อย่างจริงจังขึ้นแต่ต้องเรียนผู้ปกครองอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะตามปรัชญาอัตลักษณ์เอกลักษณ์อยากจะขอเน้นเอกลักษณ์ที่เราต้องการจะทำให้เกิดกับนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือนักเรียนของเราเนี่ยจะต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงคะเราถึงจะสร้างนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้จักการแก้ปัญหาได้ในท่ามกลางสภาวะข้อมูลต่างๆที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงข้อมูลใดเป็นพวกข้อมูลปลอมในลักษณะปัญหาของการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มันสับสนวุ่นวายนะคะเราต้องให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาให้ได้วิธีที่จะทำให้เด็กแก้ปัญหาได้เนี่ยตั้งใจว่าจะดำเนินการอย่างนี้นะคะคือ1ต้องให้เด็กรู้จักจับประเด็นให้ได้2ให้เด็กมีทักษะในด้านเทคโนโลยีซึ่งอันนี้คิดว่าเด็กทุกคนพร้อมนะคะ3ให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ได้ดีอันนี้ต้องเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะทักษะในการนำเสนอเป็นสิ่งที่คนเรายังมองข้ามไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทักษะนี้จำเป็นมากสำหรับชีวิตต่อไปของเด็กๆค่ะและ5คือทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะว่ายิ่งในอนาคตเราจะต้องทำอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเรียนนะคะของเด็กๆก็จะต้องมีทีมงานมีทีมเวิร์คเขาจะต้องเข้ากันให้ได้ด้วยดีนะคะซึ่งทักษะในการทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะนำเอาหลักธรรมเรื่องสังฆวัตถุ4ในเรื่องทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเนี่ยมาใช้โดยจะให้คุณครูเนี่ยใช้ในชั่วโมงของโฮมรูมตอนเช้าๆนะคะมีจุดหมายมีเป้าหมายเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสามารถทำไปในแนวเดียวกันเลยได้ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยซึ่งก็จะเชื่อว่าทำให้การแก้ปัญหาของเด็กๆเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นแล้วเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาจะสามารถจับประเด็นได้ใช้ทักษะต่างๆได้ดีแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างลุล่วงนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะดำเนินการต่อในช่วงปิดเทอมนี้ด้วยการพัฒนาครูนะคะสำหรับหลักสูตรกระบวนการสอนเนี่ยเราจะนำมาใช้ในการพัฒนาครูว่าคุณครูเข้ามาในโรงเรียนมีภาระหน้าที่อะไรต้องดำเนินการอย่างไรอันนี้เราจะชี้แจงให้ทราบเป็นขั้นตอนเพื่อที่ครูจะได้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ดูแลกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะครูจะต้องรู้เลยว่าในแต่ละวิชาจะมีขั้นตอนในการสอนอย่างไรบ้างนะคะจะต้องใช้สเต็มยังไงจะต้องใช้กระบวนการกลุ่มยังไงจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรอันนี้เราจะอบรมครูในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าในเทอม2ของเราเนี่ยกิจกรรมการเรียนการสอนของเราจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์กับเด็กโดยแท้จริงคุณครูก็จะสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กๆอย่างจริงจังนะคะก็สำหรับช่วงนี้เราก็ขอนำเสนอหลักการในการที่เราจะดูแลเรื่องกระบวนการเรียนการสอนดูแลเรื่องครูซึ่งจะส่งผลไปสู่บุตรหลานของทุกๆท่านอย่างดี
นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่วางใจได้เราจะทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อลูกหลานของท่านค่ะสวัสดีค่ะ